นี้ยังมันครับอันนี้ผมมาจากไปต่างกำลังไหลไปด้วยยอดเลยเนี่ยจันทบุรีผมว่ามันจะน้อยลงนะฮะร้อยลงเพราะจริงๆคนจันเนี่ยรวยนะส่วนมากจะซื้อรถกันเยอะเลยแล้วรถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพรถไอ้รุ่นใหม่เนี่ยคือไอ้รถคันแรกเนี่ยซื้อเยอะมากเลยนะครับก็เข้าใจว่ารถโดยสารเนี่ยคนก็คงใช้ปกติคงเท่าเดิมครับผมส่วนใหญ่เนี่ยรถพอฮะพอกับคนแต่เราก็ได้เตรียมความพร้อมไว้เตรียมรถ30ไว้เตรียมรถนอกเส้นทางไว้ดูแลผู้โดยสารนะครับอย่างไรแล้วแต่ผู้ขับรถก็ขอให้ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ไม่เสพสุราในการขับรถครับขอบคุณครับ